มาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวของนักร้องหนุ่มคนนี้นะครับเรียกว่าปังอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับนักร้องขวัญใจดูทั่วประเทศน้องเป๊กผลิตโชคนั่นเองนะครับที่ไม่ว่าทำงานอะไรหรือว่ามีข่าวอะไรเนี่ยก็จะมีเหล่านุชคอยแก้ข่าวคอยปกป้องให้จนบางครั้งทำเอาหลายคนมองว่าการโต้ตอบของแฟนคลับดูจะไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่นะครับเรื่องนี้เป๊กจะว่ายังไงเดี๋ยวไปถามกันรวมทั้งเรื่องที่แววมาว่าเจ้าตัวเนี่ยมีตารางบินไปทัวร์คอนเสิร์ตไกลถึงสหรัฐอเมริกาแบบนี้จะหายหน้าไปนานแค่ไหนแล้วมีแผนไปเรียนเต้นอัพความสามารถด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวไปฟังจากเป๊กกันครับหลังจากนี้จะมีไปคอนเสิร์ตที่อเมริกาครับก็จะไปทัวร์ทั้งหมด4รัฐครับก็จะมี LA มีนิวยอร์กมีซานฟรานแล้วก็มีบอสตันนะครับต้องพักผ่อนให้มากที่สุดครับเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องโชว์เราก็มีโชว์แพทเทิร์นของเราอยู่แล้วครับไปประมาณ1เดือนนะครับใช่ครับเพราะว่านอกจากจะไปคอนเสิร์ตนะครับก็จะไปเรียนซ้อมเต้นที่นั่นด้วยครับผมก็ไม่ได้มีอำนาจที่จะไปบังคับใครอยู่แล้วนะครับจริงๆทุกอย่างเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับทุกคนนะครับว่าทุกคนอยากจะปฏิบัติตัวยังไงผมก็แค่เป็นตัวเองแบบนี้นะครับบางทีเขาก็อาจจะทำตามหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราไม่สามารถไปออกกฎเหล็กอยู่แล้วครับว่าห้ามทำนู่นทำนี่อะไรครับก็เป็นขอบคุณมากๆที่เป็นภูมิคุ้มกันให้เป็นนะครับก็จริงๆแล้วสมัยก่อนก็โดนอยู่แล้วตลอดครับแต่ว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นนะครับก็จริงๆไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ขอบคุณทุกคนที่สปอร์ตครับก็ขอบคุณเหล่านุชด้วยนะครับเชื่อว่าทำทุกอย่างไปเนี่ยเพราะความรักกันอยู่แล้วนะครับส่วนเป็กเองก็เดี๋ยวจะบินไปที่อเมริกาไปทำงานแล้วก็ไปพัฒนาเรื่องการเรียนเพิ่มเติมด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่ทำหน้าที่ศิลปินของตัวเองได้อย่างดีแล้วก็พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ